ชื่อมั่นสามีวุ้นเส้นไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะอยากมีลูกคุยนิกดูแลลูกได้ดีถ้าเราเป็นอะไรบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 14นาฬิกา55นาทีเชื่อมั่นสามีคือเซฟโซนวุ้นเส้นก็ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะอยากมีลูกคุยนิกดูแลลูกได้ดีถ้าสมมุติเราเป็นอะไรขึ้นมาเหลือแต่งงานอีกรอบวันนี้อยากมีลูกแล้ววุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจในรายการแฉมดดำคชาภาพิธีกรถามว่าไม่อยากจะเชื่อว่าวุ้นเส้นอยากจะมีลูกอ่านข่าวโยเกิร์ตมีวุ้นเส้นเป็นแรงบันดาลใจชีวิตคล้ายกันเริ่มใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวอ่านข่าววุ้นเส้นเล่าโมเมนต์หวานงานแต่งปลื้มสามีหวานมากเผยแพลนเตรียมมีลูกอ่านข่าวรักนี้เรียบง่ายวุ้นเส้นเปิดตัวนิกไม่ว่าอายุเท่าไหร่จะมีคนนั้นรออยู่ไม่มีใครรู้อนาคตซึ่งวุ้นเส้นก็ตอบทันทีว่าวุ้นก็ไม่อยากจะเชื่อตอนนั้นเรานึกภาพตัวเองไม่ออกด้วยหลายๆอย่างแต่มันก็อยู่ที่อย่างนิกธนภูมิกุลคุยกันเรื่อยๆทำให้เรารู้สึกแบบเขาดูแลเราได้สมมุติถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเรามีลูกเขาก็จะดูแลลูกได้ดีเหมือนกันเพราะเขาดูแลเราได้ดีมากเขาเป็นเซฟโซนยังเหลือแต่งงานอีกรอบพี่บุ๋มปนัดดาจะเป็นแรงบันดาลใจให้วุ้นใจวุ้นอยากมีเพราะคุยกับนิกแล้วเราคงเป็นทีมที่ดีในการเลี้ยงลูกน่าจะเป็นพ่อที่อบอุ่นใช่วุ้นเส้นบอกด้วยว่าปรึกษาหมอหมดแล้วหมอก็บอกว่าได้อยู่นะแต่ต้องรีบแล้วนะขั้นตอนเริ่มกินยาเริ่มกระตุ้นไข่เริ่มดูวันตอนนี้มีละครที่รับไว้หนึ่งเรื่องแต่เป็นละครสั้นดูโพสต์นี้บนอินสตาแกรมศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องวัฒนาอัศวเหมให้ชี้ขาดคำพิพากษาคดีทุจริตคลองด่านขัดรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่30ตุลาคม2567 13นาฬิกา33นาทีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องวัฒนาอัศวเหมกรณีให้ชี้ขาดคำพิพากษาขององค์คณะผู้พิพากษาปมทุจริตคลองด่านขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30ตุลาคม2567ที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีนายวัฒนาอัศวเหมผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กล่าวอ้างว่าการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาคดีหมายเลขดำที่เศษ654ส่วน2547คดีหมายเลขแดงที่เศษ3501ส่วน2552และการกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาคำพิพากษาที่เศษ8068ส่วน2560ในคดีเกี่ยวกับการทุจริตก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วรรค3และมาตรา188ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา391 5และมาตรา185วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องผู้ร้องกล่าวอ้างว่า
การกระทำขององค์คณะผู้พิพากษาศาลแขวงดุสิตและองค์คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาในการพิจารณาและพิพากษาคดีอาญาขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา28วรรค3และมาตรา188ประมวลกฎหมายอาญามาตรา90และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39 4และมาตรา185วรรค1เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏว่าผู้ร้องยื่นคำร้องเกิน90วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือวันที่พ้นกำหนดเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 46 วรรค 1ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยวิวกุลวุฒิยอมรับเป็นช่วงกอบโกยหลังรับงานพรีเซนเตอร์เผยได้ค่าตัวเท่าโอลิมปิกจริงไหมกีฬาวันที่29ตุลาคม2567 22นาฬิกา5นาทีวิวกุลวุฒิยอมรับเป็นช่วงกอบโกยหลังมีโอกาสรับงานพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าเผยแล้วได้ค่าตัวเท่าโอลิมปิกจริงไหมวันที่29ตุลาคม67วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักกีฬาแบดมินตันฮีโร่โอลิมปิก2024เจ้าของฉายาเทพ3เกมได้มาร่วมงาน CRA Food Fit for Five Fest 15 TH Anniversary CHULABHORN Hospitalรวมพลังฟู้ดฟิตฟอร์ไฟชวนกินให้เป็นชวนออกให้ฟิตยิ่งฟิตยิ่งได้บุญนะลานชั้น2ฝั่งทิศเหนืออาคารรัฐประศาสนศาสตร์อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องที่ตอนนี้มีงานพรีเซนเตอร์และงานรีวิวสินค้าติดต่อเข้ามาจำนวนมากจนหลายคนมองว่าเป็นช่วงขาขึ้นรับทรัพย์เทียบเท่าหรือมากกว่าค่าอัดฉีดจากกีฬาโอลิมปิกเสียอีกช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ดูว่าช่วงไหนมีแข่งมีซ้อมก็พยายามจัดเวลาครับมีงานเข้ามาเยอะเหมือนกันก็อยากเอาดีทางด้านกีฬาด้วยวงการบันเทิงด้วยผมมองว่าเราต้องจัดเวลาให้ดีงานอะไรเข้ามาบ้างส่วนมากจะเป็นพรีเซนเตอร์บางทีถ่ายงานก็ต้องหาวันที่ว่างไม่มีซ้อมก็เอาไปถ่ายตรงนั้นช่วงนี้เรียกว่าขาขึ้นไหมครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีโอกาสที่ดีแบบนี้ไหมนะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ดีผมก็พยายามกอบโกยให้ได้มากที่สุดครับถามว่าเยอะไหมไม่ได้นับเลยครับมีหลักสิบตัวครับมีมาเรื่อยๆครับยังมีความเขินอยู่มีบ้างตั้งแต่เราเด็กมาเราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมเป็นนักกีฬามาโดยตลอดแล้วพอโตขึ้นได้มาทำอะไรใหม่ๆก็มองว่าสนุกดีเหมือนกันมีความตื่นเต้นบางทีก็มีความกังวลผมเป็นคนที่ถ้าต้องพูดก็จำบทไม่ได้เหมือนกันก็ไปบรีฟหน้างานผมความจำไม่ค่อยดีครับมีงานแปลกๆเข้ามาไหมไม่มีครับรับงานดูอะไรเป็นหลักต้องดูว่าใช้เวลานานแค่ไหนผมไม่อยากให้กระทบกับเรื่องกีฬาของผมถ้าเป็นงานที่ต้องออกไปงานเยอะๆก็จะยังก่อนเพราะตอนนี้ผมยังเป็นนักกีฬาอยู่จำกัดยังไง
ช่วงไหนรับงานนอกมีผู้จัดการคอยดูอยู่ครับทุกงานก็จะผ่านผู้จัดการจะคอยดูว่าเป็นยังไงโค้ชเป้ก็จะช่วยดูช่วยคุยกันว่าช่วงนี้ไม่มีการแข่งสามารถไปได้นะวันสองวันอย่างที่บอกผมไม่อยากรบกวนเวลาการฝึกซ้อมกังวลเรื่องเวลาใช่ไหมใช่ครับบางงานกระทันหันบางทีชนกับเวลาฝึกซ้อมกีฬาที่เราเล่นอยู่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันครับโค้ชและผู้จัดการจะคุยกันมีชื่อเสียงมากขึ้นค่าตัวไหมหลังจากโอลิมปิกก็ประมาณหนึ่งครับได้เท่าค่าเหรียญโอลิมปิกแล้วไม่ถึงขนาดนั้นครับมองถึงอนาคตจะเข้าวงการบันเทิงเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตจริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้นึกถึงการเข้าวงการบันเทิงมากสักเท่าไหร่ผมมองว่ามันเป็นช่วงกีฬาของผมแล้วผมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเลยอยากทำในส่วนของอาชีพนักกีฬาให้ดีก่อนต้องยอมรับเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนการที่ได้เข้าวงการบันเทิงได้ถ่ายงานก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ได้เรียนรู้ครับ